ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแม่มดจากดาวพุธในตอนที่4นะซึ่งตอนนี้นะครับมันก็เป็นตอนที่ผมว่ามันให้อะไรหลายอย่างนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะรู้แล้วว่าแกนเรื่องมันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับโดยตอนนี้เล่าก่อนก็คือสืบเนื่องจากตอนเมื่อกี้ก็คือทางซูเลต้าจะไม่สามารถเอาชนะกูเอลมาได้นะครับแล้วกูเอลขอแต่งงานใช่ไหมปรากฏว่าซูเลต้ารู้สึกว่าเขินก็เลยบินหนีไปนะครับแล้วกูเอลนี่เหมือนกับว่าพี่แกก็เปลี่ยนเลยบอกว่าเฮ้ยที่พูดไปเมื่อวานนี้น่ะเอ้ยทำฟอร์มที่พูดไปเมื่อวานนี้น่ะลืมมันไปซะมันช้ำไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรหรอกอ่ะก็ลืมกันไปนะครับแล้วก็มีเก็ตเสริมนะครับสำหรับพี่กูเอลนะก็คือว่าโดนยึดหุ่นไม่ซ่อมด้วยโดนยึดหุ่นกลับไปหลังจากนี้นะครับถ้ามีการโดนพี่แกก็คงจะต้องใช้หุ่นธรรมดากระโปรงทั่วไปนะครับที่มันมีตามโรงเรียนนะแล้วซูเลต้านะครับก็ได้ทําการเข้าเรียนตามปกตินะครับในทําการบททดสอบขั้นพื้นฐานนั่นเองของโรงเรียนนะก็บททดสอบนี้ครับจะต้องมีให้ทําภารกิจใช่ไหมเอาหุ่นไปทําภารกิจแล้วก็มีคนช่วยบอกทางอีกหนึ่งคนนะตอนแรกซูเลต้าไม่มีก็เลยสอบตกไปนะครับแล้วก็คราวนี้สอบตกจะต้องมาสอบซ่อมใช่ไหมแล้วก็จะได้มีการรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วน่ะแกนเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะครับก็คือพวกที่เกิดอยู่บนโลกกับพวกที่เกิดอยู่ในอวกาศเหมือนแบ่งเป็นชนชั้นกันน่ะเหมือนพวกที่อยู่ในอวกาศก็จะเป็นชนชั้นสูงพวกที่เกิดบนโลกก็จะเป็นชนชั้นต่ําอะไรประมาณนี้ที่เขาแบ่งกันเหมือนเหยียดกันภายในโรงเรียนนี่นะครับแล้วก็เหยียดกันทั่วโลกด้วยนะเพราะว่ามันจะมีข่าวอะไรวะคนประท้วงใช่ไหมบอกเอ้ยผู้ประท้วงก็บอกเฮ้ยกูนี่ทํางานในพวกชาวอวกาศมาตั้งเป็นร้อยกว่าปีแล้วทำไมพวกกูไม่ได้สวัสดิการภาษีเสียเยอะอะไรประมาณนี้แบบเว้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเด่นเข้มข้นแล้วแต่ก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมประเด็นนี้ก่อนหน้านี้มึงก็ไม่อยากจะพูดกันเว้ยเพิ่งจะมาพูดตอนนี้นะครับเพิ่งประเด็นที่พูดก่อนหน้านี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีแต่โอ้ยกันดั้มเป็นแม่มดอะไรประมาณนี้นะครับมันเพิ่งจะมาเล่นประเด็นหลักเอาเอพิโซดนี้นะอ่ะไม่เป็นไรซูเรต้านะครับก็เลยไปหาทีมนะครับคนที่จะช่วยซัพพอร์ตในคลับเฮาส์คลับเฮาส์เขาเรียกว่าคลับเฮาส์นะสักคลับเฮาส์ก็เหมือนน่าจะเป็นพวกกิลพวกแคนอะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่งคลับเฮาส์ที่ซูเรต้าไปก็เป็นคลับเฮาส์ของทางโลกนะซึ่งก็มีชาวโลกครับที่มีชื่อว่าจูจูนี่รังเกียจซูเรต้านะที่เป็นชาวอวกาศแต่ว่าซูเรต้าก็เป็นชาวอวกาศที่ค่อนข้างที่จะทุรกันดารหน่อยนะในดาวพุธนะก็ในเมื่อจูจูไม่เห็นด้วยครับคนอื่นๆก็เลยต้องตามใจจูจูนะครับซึ่งคนอื่นก็เห็นด้วยนะมิโอลิเน่นะครับก็เลยเสนอตัวที่จะมาช่วยซูเรต้านะก่อนหน้านี้ไอเอรันมันก็จะเสนอตัวที่จะมาช่วยใช่ไหมแล้วเสนอที่จะให้ซูเรต้านะเข้าขับไอแก๊งสเปเชียลที่จะเป็นชนชั้นสูงส่วนใหญ่ด้วยนะแล้วคราวนี้นะครับมิโอลิเน่เสนอตัวมาช่วยแต่ว่าอย่าไปเข้าขับของไอ้มอนนี่นะมันเป็นพวกที่อะไรว่าจะจับชั้นดูหมิ่นชั้นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะสำหรับมิโอลิเน่นะครับแล้วก็จะได้มีการเปิดเผยความฝันของซูเลต้านะที่อยากจะสร้างโรงเรียนที่ดาวพุธแล้วเกตเสริมนะครับก็คือว่าซูเลต้าก็ได้บอกว่าดาวพุธนี่มันแทบจะไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้วเพราะว่าแร่ธาตุมันก็หาได้จากที่อื่นเขาก็เลยเริ่มไม่อยู่ดาวพุธกันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วพอเริ่มแข่งก็ปรากฏว่าซูเลต้านะครับก็โดนเหล่านักเรียนแอบวางกับดักใช่ไหมเล่นโกงกับวางกับดักใส่เธอก็ทำให้เธอนั้นสอบไม่ผ่านสักทีสอบซ่อมไม่ผ่านสักทีนะครับแต่ว่าสอบซ่อมมาให้เริ่มใหม่ได้เรื่อยๆนะไม่ธรรมดาเว้ยเริ่มใหม่ได้จนกว่าจะผ่านมิโอลิเน่ก็พยายามช่วยอยู่เต็มที่นะครับเหมือนเธอก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันโดนวางกับดักนะสุดท้ายครับแบบเห็นความมุ่งมั่นของซูเลต้าครับจูๆที่มาสอบซ่อมด้วยก็ฮึกเหิมไปต่อยหน้าไอ้คนที่วางแผนได้ก็เลยสุดท้ายก็ได้สอบซ่อมใหม่กันทั้งคู่นั่นเองครับผมแล้วตอนนี้นะครับซูเลต้านะครับก็ได้ถูกเชิญเข้ากลุ่มขับของทางโลกนะเว้ยซึ่งผมก็มีประเด็นที่ผมสงสัยว่าเอ้ยมิโอลิเน่อยากไปบนโลกแต่ว่าบนโลกนี่มันก็เป็นแบบมีผู้ประท้วงอะไรประมาณนี้และเธอเนี่ยอยากจะไปตรงไหนอะไรนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูต่อไปนะแต่ก็ได้เห็นแน่ๆครับว่าประเด็นหลักของตอนนี้เนี่ยก็คือแบ่งแยกเป็นชาวอวกาศกับชาวโลกใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ประเด็นนี้มันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วทำไมมึงไม่เล่นประเด็นนี้แต่ตอนแรกวะ